ีกด้านนึงก็มีการจัดสัมมนาเพื่อประเมินสถานการณ์จุดยืนของความเป็นประเทศจีนท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนไปนะคะโดยเฉพาะอัตลักษณ์ของประเทศจีนจัดโดย CMG สื่อของจีนในไทยนะคะและได้แลกเปลี่ยนระดมสมองกันถึงความเป็นจีนในยุคนี้ที่โลกกำลังหลากหลายขั้วมากขึ้นค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะหลังการลงมติเป็นเอกฉันท์สภาประชาชนแห่งชาติจีนรับรองสีจิ้นผิงดำรงตำแหน่งผู้นำสมัยที่3อย่างเป็นทางการประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมระดับสูงระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคการเมืองทั่วโลกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาย้ำการเดินหน้าเป้าหมายจีนที่ทันสมัยผ่านข้อเสนอที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางความเป็นอิสระความหลากหลายและความทันสมัยเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกคนระบุว่าความทันสมัยของจีนไม่ใช่ความเป็นตะวันตกพร้อมย้ำเป้าหมายสังคมนิยมสมัยใหม่ภายในปี2035นอกจากจีนจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกและการพัฒนากองทัพจีนให้เป็นกองทัพระดับโลกจีนยังเข้ามามีบทบาทนำในเวทีโลกผ่านโครงการขนาดใหญ่อย่างข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางซึ่งจะครบรอบ10ปีในปีนี้เป้าหมายของจีนปฏิเสธไม่ได้ถึงการสั่นคลอนบทบาทผู้นำโลกของสหรัฐผู้อำนวยการศูนย์วิจัย1แถบ1เส้นทางไทยจีนมองการแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐไม่อยากให้ว่าเอ้ยคนเฉพาะไปฟังในฝ่ายจีนไม่ใช่หรือคนเฉพาะไปฟังในฝ่ายผู้อย่างตรงๆในฝ่ายอเมริกาไม่คงไม่เชิญฉะนั้นเราอาจจะทั้ง2ฝ่ายเราอาจจะเอามาเปรียบเทียบด้วยกันฉะนั้นก็คือคนไทยเราอ่ะมันฉลาดอยู่แล้วก็คือเรารู้ว่าโอเคอะไรคือถูกอะไรคือผิดแล้วอีกอย่างนึงคืออยากจะพูดกลับไปก็คือว่าความจริงแล้วก็คือไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่คือเขาต้องพัฒนานะเมื่อเขาพัฒนาก็คืออาจจะมีบางประเทศเขาอาจจะไม่เห็นชอบก็ได้เนื่องจากบลาบลาบลาอะไรเป็นว่ากันไปเนาะครับคือเราต้องใจกว้างต้องอยู่ด้วยกันร่วงนะร่วงมือร่วงใจเราจะได้ไปด้วยกันไม่เฉพาะการแข่งขันทางเศรษฐกิจการออกมาประกาศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยเพื่อเป็นกำแพงเหล็กในการปกป้องประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายการรวมชาติจีนกับไต้หวันทำให้สถานการณ์ช่องแคบไต้หวันตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศมองแนวโน้มการเผชิญหน้าของชาติมหาอำนาจการไม่ไว้วางใจหรือการขาดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันไอ้นี่คืออุปสรรคใหญ่ของความปัญหาที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศนะฮะสำหรับด้านการทหารแล้วเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาปลายสุดหลังจากที่ได้มีการเจรจาหรือได้ปรึกษาหารือกันทุกๆด้านไม่ว่าจะเรื่องของการเมืองเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องต่างๆแล้วนะครับซึ่งคงไม่มีใครอยากให้เกิดความขัดแย้งจนถึงขั้นก่อให้เกิดสงครามเพราะว่าไม่ก่อให้เกิดความสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนำเสนอก็คือการเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสงครามเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งข้อขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องไมโครชิปการแข่งขันทางเทคโนโลยีไปถึงแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อย่าง TikTok ที่เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนมองการแข่งขันระหว่างจีนกับชาติตะวันตกในสมรภูมิสื่อทั้งรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่การต่อสู้ตรงนี้เนี่ยนะครับผมมองเป็นการแข่งขันทางธุรกิจนะเพราะทั้งสองค่ายนะครับไม่ว่าจีนหรือยุโรปอเมริกาเนี่ยมันมีผลประโยชน์ทางธุรกิจอยู่นั้นด้วยกันทั้งนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่นะครับของสื่อนะครับรวมไทย PBS ด้วยสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนด้วยที่ต้องให้ความรู้ว่าไอ้เนี่ยมันคือธุรกิจนะมันไม่ใช่สื่อ 100% ไม่ใช่สื่อสาธารณะเพียวๆ 100% มันแฝงไว้ด้วยธุรกิจอยู่ในนั้นคุณจะเข้าไปร่วมไปมีส่วนร่วมไปอะไรก็ได้ไม่มีใครว่าแต่คุณต้องรู้ให้เท่าทันข้อมูลตรงนั้นปัญหาความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ทำให้บริษัทจีนสนใจย้ายฐานการลงทุนมาอาเซียนมากขึ้นโดยเฉพาะหลังสถานการณ์โควิด-19
ได้เห็นคลื่นการลงทุนจากจีนสู่ไทยปีที่แล้วจีนก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งประเทศที่ลงทุนในไทยโดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมดิจิทัลขณะที่การขยายตัวของนักลงทุนกลุ่มธุรกิจรวมถึงการอพยพของชาวจีนมาไทยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็สร้างความกังวลต่อสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแย่งงานการเข้ามาของธุรกิจผิดกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษามองการตั้งรับของไทยว่าจำเป็นต้องปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายไปจนถึงการเจรจาในระดับรัฐบาลเพื่อรับมือกับกลุ่มชาวจีนอพยพใหม่ที่จะขยายตัวมากขึ้นในอนาคตชลันทร โยธาสมุทรไทย PBS รายงาน